ธรรมดาบ้านผีดุเอ้ยธรรมดาอีพี่แน่หลอกให้มันตายห่าไปเลยอาบน้ำสระผมก็ปู้นอนก็ปู้ปิดไฟนอนก็ปู้สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนังรีวิวนะครับผมวันนี้จะมาความรู้สึกหลังดูเรื่อง The Grudge บ้านผีดุตอนเห็นชื่อไทยอ่ะบ้านผีดุอุ้ยยุคนี้แล้วชื่อเพลนฟลองชื่อพื้นแบบเนี้ยอุ้ยไม่ได้หนังเกาหลีมันก็จะมีแบบผีในผมผีในปลาผีในคุณในผมในคุณตกลงในใครกันแน่อะไรเงี้ยมันเล่นกับอย่างนี้กันเยอะแนะนำหนึ่งชื่อนะหนังเรื่องนี้คือบ้านผีดุเอางี้บิดนิดนึงเป็นบ้านพี่ดุน้องไหวเหรอนี่เข้าเลยป่ะโป๊ะเช่เลยน่าดูกว่าเยอะสมมติมีโปสเตอร์เขียนว่าบ้านผีดุเป็นผมปลอมๆติดโปสเตอร์รู้สึกไงธรรมดาบ้านผีดุเอ้ยธรรมดาอีบ้านพี่ดุน้องไหวเหรองอไอ้เหี้ยอยากดูเลยอยากดูเลยแล้วถ้ามันจะจืดขนาดเนี้ยเอาพันธมิตรมาพากไงเดินเข้าบ้านก็ซาลาเปามั้ยครับซาลาเปาไหมครับซาลาเปาพี่แน่หลอกให้มันตายห่าไปเลยพี่แน่หลอกให้มันตายห่าดิ้นคาพื้นไปเลยมีฉากฆาตกรรมก็ฆ่าแม่งเลยอีแน่ภาคนี้ไปเลยพันธมิตรชื่อไทยก็บ้านพี่ดุน้องไหวเหรอแนะนำจริงรับรองว่าโอ้ยคนจะไปดูแบบล้นหลามทะลักทลายฮี่ก่อนจะพูดอย่างอื่นภาพยนตร์เรื่องนี้บอกเลยว่าพูดถึงสิ่งแรกก่อนเลยสิ่งแรกที่เราเห็นกันเลยโปสเตอร์แม่งจริงๆเห็นกันก่อนตัวอย่างภาพยนตร์อีกมันจะมีอยู่หนึ่งเวอร์ชันช่วงหลังๆก่อนภาพยนตร์จะเข้าสักพักเนี่ยมันจะเป็นโปสเตอร์ที่เป็นใบปิดขาวๆนะมีแค่ฟอนต์เลยแต่มันจะมีผมปลอมติดที่โปสเตอร์ไอ้เหี้ยเชื่อไหมครั้งแรกที่ผมเห็นกวาดสายตาฟุ๊บเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยใครคือคนออกแบบโปสเตอร์ไอ้สัตว์เอ้ยเชื่อไหมทุกครั้งที่เดินผ่านน่ะผมจะต้องยืนจ้องมันเว้ยแล้วก็แบบเออมึงคิดได้ไงวะไอ้เหี้ยเป็นเรื่องง่ายๆที่แบบเออเจ๋งว่ะแล้วผมก็ต้องเข้าไปจับมันไม่รู้ผมเส้นนี้มันจะอาถรรพ์หรือเปล่ามันจะอาถรรพ์หรือมันจะไปอยู่ในถังส้นตีนอะไรมาก่อนก็ไม่รู้ละแต่ผมจะต้องจับมันเว้ยแล้วก็แบบเอ้ยเหี้ยผมว่ะเฮ้ยไอ้สัตว์ผมว่ะแต่ชื่อเรื่องคือมึงบ้านผีดุนะแต่ติดผมปลอมโปสเตอร์แต่เออไม่เป็นไรเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จริงๆแล้วมันเป็นภาพยนตร์ที่ต่อยอดมาจากโปรเจกต์หนึ่งที่ทางฝรั่งฮอลลีวูดเขาซื้อไอเดียจูออนจากญี่ปุ่นไปทำเป็นเวอร์ชั่นของตัวเองอันนี้ก็เหมือนกับต่อยอดไอเดียตรงนั้นมันจะเป็นเรื่องราวของอาถรรพ์ผีจูออนนั่นแหละผีคายาโกะแต่ในเรื่องอ่ะเขาไม่ได้พูดหรอกมันประมาณว่าต่างแดนไงก็ไม่ได้พูดถึงกันแต่ในเรื่องมันจะเล่าเลยว่าผีคายาโกะเนี่ยแม่งเป็นเหมือนเชื้อเชื้อโคโรนานึกภาพป่ะไปติดอุ้ยติดเอ้ยแปะมึงติดมึงเป็นนี้เหมือนเราเล่นเด็กๆอ่ะผมโตมากับสังคมบูลลี่เว้ยตอนเด็กผมเป็นเด็กที่เรียบร้อยไม่สู้คนอันโนเนะเป็นเด็กอันโนเนะโดนเพื่อนแกล้งไงเป็นน้องตัวเล็กๆน่ารักก่อนจะกล้าโลกแบบนี้ก็มาเป็นน้องตัวเล็กๆมาก่อนน่ารักโดนบูลลี่ฮะแล้วมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เล่นกันเพื่อนเวลาเป็นตาแดงอ่ะก็จะเอาไปป้ายตาเพื่อนแล้วมาแปะไหล่เราเป็นแล้วเป็นตาแดงแล้วไอ้เหี้ยเป็นตาแดงป้ายตาแล้วแปะไหล่เราแล้วผมเป็นคนที่โดนแปะประจำอ่ะเพื่อนก็จะไปเอาป้ายตาคนที่ตาแดงนะแล้วมาแปะเราแปะป้ายแล้วแปะป้ายแล้วแปะเนี่ย The Grudge เป็นแบบนั้นเลยใครไปสัมผัสกับผีตัวนั้นติดไม่มีวันหายติดยาวเลยมึงยาวยันวางพูดเลยแล้วบอกได้เลยนะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ง้างโดยการเหี้ยแน่นอนผมเคยบอกทุกคนไปแล้วว่าปี2020เนี่ยผมจะเน้นหนังบีหนังเหี้ยยิ่งหนังผีนี่กูง้างตารอเลยเหี้ยเป็นไม่เหี้ยแน่ไอ้สัตว์ไม่เหี้ยแน่ไอ้เหี้ยไม่ผิดคาดแล้วครั้งเนี้ยเหมือนอย่างตอนกุมารทองเนี่ยก็ยังผิดคาดไงไอ้เหี้ยเฮ้ยดีว่ะหนังเวียดนามแต่เค้าเนี่ยโอ้เฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอย่างที่คิดเลยบอกเลยว่าหนัง The Grudge เนี่ยเขาพยายามใส่ท่วงท่าและลีลาให้มันอร่อยอยู่เว้ยหลายๆครั้งเนี่ย The Grudge เนี่ยจะมาในรูปแบบของผีเห็นกันตรงๆเห็นกันเลยเนี่ยผีเนี่ยคนเนี่ยผีเนี่ยคนเห็นกันตรงๆแล้วจัมป์สแกร์ก็จะมีแบบนะหลอนป่ะหลอนป่ะ
หลอนป่ะซาวด์เอฟเฟคสดๆกันเลยเนี่ยมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีหันไปปุ๊บหันไปปุ๊บเปิดไฟไม่เจอปิดไฟปุ๊บเดินผ่านปุ๊บเดินหลังปุ๊บจับแก้วปุ๊บเปิดประตูบ้านปุ๊บเข้าห้องน้ำปุ๊บเห็นอ่างปุ๊บล้างหน้าปุ๊บนี่ยังไม่รวมตอนอาบน้ำตอนนอนอาบน้ำสระผมก็ปู้นอนก็ปู้ปิดไฟนอนก็ปู้เปิดไฟนอนก็ปู้เข้าห้องนอนก็ปู้เข้าห้องนั่งเล่นก็ปู้จำสแกร์ไม่ได้เกลียดแต่พอใช้ไม่ดีอ่ะเราก็หงุดหงิดไงพอเราหงุดหงิดเนี่ยดูกลายเป็นคนเกลียดจำสแกร์ไปเลยผมบอกให้ว่าเดอะกราดจะพูดในมุมหนึ่งคือถ้าเขาระวังการใช้จำสแกร์กว่านี้อีกหน่อยผมว่าหนังเรื่อง The Grudge เนี่ยจะกำลังดีและหนังเรื่อง The Grudge เนี่ยพูดเลยนะว่าตอนจบของเรื่องอ่ะเขาเลือกวิธีจบได้ดีเว้ยแต่หนังเรื่องเนี้ยเขาเวทน้ำหนักหลายๆอย่างมันขาดเกินๆแต่หนังผียุคนี้นะมันก็ไม่เกินความคาดหมายหรอกภาคหลังๆเนี่ยเราดูหนังผีมากี่เรื่องมันก็ต้องทิ้งยิ่งเป็นภาพยนตร์ที่ต้องการมีจักรวาลของตัวเองต้องการมีภาคต่ออย่างเห็นได้ชัดเนี่ยมันก็จะมีการทิ้งผีไม่ตายทิ้งบุคคลนั้นคนนี้อันนี้ไม่ได้สปอยนะนี่พูดกว้างๆเลยพูดแบบที่เราเคยเจอมาทิ้งผีไม่ตายทิ้งตัวละครที่จะตายเอ้าไม่ตายซะงั้นหรือไม่ก็อาฆาตทิ้งความพยาบาทมันต้องทิ้งบางอย่างเอาไว้เพื่อที่จะได้ต่อยอดไปภาคต่อได้ซึ่งยิ่งยุคสมัยเนี้ยทุกบริษัทเวลาทำหนังปั๊บเนี่ยมันก็ต้องหวังกำไรภาพยนตร์คือธุรกิจอีกหนึ่งธุรกิจที่ต้องการกำไรเพื่อไปเลี้ยงคนและบริษัทเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องนี้อยู่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นความโหดร้ายอย่างนึงคือถ้ามันดูขายกันโต้งเกินไปอ่ะเราในฐานะคนดูก็จะรู้สึกแบบโอ้ยเฮ้ยมันไอ้เยอะมันจะติ๊กเยอะมันจะกระตึกตะกี้มันจะมันดูแบบเฮ้ยคันไอ้เฮ้ยมันดูแบบเอ้ยขายได้แต่เนียนกว่านี้ได้เป้าเนียนกว่านี้ได้เป้าแหมเนียนกว่านี้อีกนิดนึงนะขอร้องล่ะนะอีกนิดนึงอ่ะเฮ้ยจะโอเคเลยแล้ว The Grudge เนี่ยมันเป็นหนังผีที่จบในรสชาติที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยเราไม่ค่อยได้เห็นบ่อยกับการที่หนังผีจบด้วยสีสันและท่วงท่าแบบนี้แต่มันก็ไม่ใช่ไม่มีเลยแต่สิ่งที่ผมต้องการจะบอกคือถ้าเขาต้องการจบอย่างที่เขาจบอยู่ปัจจุบันเนี่ยขยี้อีกต้องขยี้อีกไวเกินไปเพราะว่าตอนจบของเขาที่เขาทำออกมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างสอดรับกับตัวแมสเสจของเรื่องเขาได้เป็นอย่างดีนี้เราไม่นับไอความจัมสแกร์ที่แบบทุกทิศทุกทางอ่ะมีอยู่ช่วงนึงของหนังที่แบบว่าหนังเขาเริ่มไล่อารมณ์มาตั้งแต่แรกแล้วเขาจะพีคมันจะมีช่วงที่พีคคือกดดันเราหนักๆมันก็ยังไม่หนักพอสำหรับผมนะไอเหี้ยถ้าจะเลือกมาทางจัมสแกร์สมมติวางเป้าไว้เลยอยากทำหนังจัมสแกร์ตั้งใจอยู่แล้วว่าอยากทำหนังจัมสแกร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาให้สุดไปเลยไม่ต้องถึงกับเป็นภาพยนตร์ที่รู้ตัวเองก็ได้ภาคหลังๆหนังมันชอบแบบเล่นมุกแบบรู้ตัวเองเยอะฮะ Break the Fourth Wall หรือไม่ใช่ Break the Fourth Wall แต่มันเป็นภาพยนตร์ที่เหมือนกับว่าพอดำเนินเรื่องมาถึงสักพักนึงคนดูเดาออกว่าเฮ้ยหนังผีตามคำนบแม่งต้องอย่างนี้มันก็ทำตามความคิดคนดูเลยคือหักหนังผีคำนบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแต่ว่าหนังอย่าง The Grudge เนี่ยถ้าเลือกที่จะมาจัมสแกร์เลือกที่จะมาแบบเวหนังผีตามขนบอะไรขนาดเนี้ยผมแนะนำเว้ยว่าควรจะเอาให้สุดไม่ต้องไปเกรงใจจัดให้หนักๆเพราะคนดูทุกคนที่เข้าไปดูหนังผีผมเชื่อว่าต้องการโดนจัดหนักๆเหมือนผู้หญิงที่คันในวันวาเลนไทน์เฮ้เหมือนมนุษย์คันๆคนนึงในวันวาเลนไทน์ที่อยากโดนจัดหนักๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนที่เข้าไปดูหนังผีเลือกเข้าไปดูหนังผีเนี่ยเขาอยากโดนจัดหนักๆเพราะฉะนั้นสนองให้เขาหน่อยจัดให้หนักๆแต่ The Grudge เนี่ยพอช่วงที่พีคแม่งก็ไม่พีคพอช่วงที่จบแม่งก็แบบโอ้ยไอ้เหี้ยมันต้องมีอีกอ่ะมันน้อยไปมันยังไม่ถึงและอีกอย่างนะ The Grudge เริ่มเรื่องอ่ะเขาคิดเยอะไปจริงเขาคิดเยอะไปหนัง The Grudge เนี่ยเขารู้ตัวเองว่าตัวเส้นเรื่องของเขาอ่ะหรือตัวไอเดียคอนฟลิกต์ต่างๆของเขาเนี่ยมันเล่นกับอะไรที่แปลกใหม่ได้ยากเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับซื้อลิขสิทธิ์มามันก็จะต้องมีการพูดถึงผีที่มันมีอยู่แล้ววิธีการหลอกแบบเดิมผีตัวเดิมที่เคยมีมันไม่ได้อะไรที่แปลกใหม่เป็นการซื้อไอเดียมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคลีเช่แน่นอนคนดูมันเดาถูกแน่นอนตรงนั้นน่ะผู้กำกับเขารู้เว้ยเขาเลยเลือกที่จะทำช่วงเริ่มเนี่ย
ให้มันดูลึกลับซับซ้อนในระดับหนึ่งต้องบอกว่าถ้าจะมองเป็นเรื่องดีก็ดีแต่ถ้าจะมองเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็ไม่ดีในช่วงเริ่มของเรื่องช่วงเริ่มของเรื่องเนี่ยเขาต้องการสร้างวิธีการเล่าบางอย่างให้มันลึกลับซับซ้อนไม่ได้เป็นเส้นตรงเกินไปคุณลองไปดูเองว่าสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลองไปดูเลยสำหรับผมเนี่ยช่วงเริ่มผมไม่ชอบตรงกลางเนี่ยเป็นจัมป์สแกร์ณขณะเนี้ยจัมป์สแกร์มันก็อยู่ในระดับที่ผมว่ามันเกือบจะรำคาญแล้วแต่มันก็ยังไม่ขนาดนั้นน่ะแต่ไอ้ที่ต้องอีกความรู้สึกใส่อีกคือใส่ความกดดันใส่ผมอะสร้างความกดดันใส่ผมอีกอะไม่ใช่แค่การจัมป์สแกร์นะความกดดันอะสร้างให้ผมกดดันสร้างให้กูรู้สึกแบบโอ้ยไอ้ที่มันเอากูออกจากห้องนี้มึงออกไปคุณเคยรู้สึกป่ะว่าเวลาเราดูหนังผีสักเรื่องอ่ะตัวละครจะคันอันนี้มันเป็นเรื่องปกติเลยนะที่ตัวละครมันต้องคันน่ะถ้ามันไม่คันน่ะมันก็จะไม่เจอผีถูกป่ะเพราะฉะนั้นตัวละครในหนังผีมันจะคันถึงแม้ว่าตัวละครบางตัวใน The Grudge เนี่ยจะคันในระดับที่เฮ้ยมึงคันแบบไม่สมเหตุสมผลน่ะหนัง The Grudge เนี่ยตัวละครบางตัวมันทำตัวเหมือนกับว่าจุดที่เขาจะจัมป์สแกร์มันมีอยู่แล้วมันวางจุดที่จัมป์สแกร์ไว้ก่อนเว้ยแล้วเส้นเรื่องมันมาแล้วร้อยให้เจอจัมป์สแกร์ที่เขาวางไว้อะมันก็เลยดูแบบเรื่องมันเล่าเพื่อเล่าไปหาจัมป์สแกร์มันดูไม่เป็นธรรมชาติมันดูแบบเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งเล่าแล้วพยายามเข้าไปหาจัมป์สแกร์พอกูมีจัมป์สแกร์ไว้ก่อนนะมันเป็นอารมณ์เดียวกับหนังไทยหลายๆเรื่องที่เลือกที่จะมองเครื่องมือก่อนคือภาพยนตร์ฝรั่งกับไทยอ่ะอย่างนึงที่ต่างกันคือหนังไทยชอบโฟกัสเครื่องมือก่อนแต่หนังฝรั่งหลายๆเรื่องสังเกตว่าเขาจะโฟกัสเรื่องก่อนเรื่องยังไงถึงจะใช้วิธีการไหนไปซัพพอร์ตเรื่องแต่บางครั้งอ่ะหนังไทยชอบคิดวิธีการก่อนแล้วค่อยหาเรื่องมาซัพพอร์ตหนังฝรั่งหลายๆครั้งเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมีไอเดียมาปั๊บไอเดียอันนี้มันควรจะเป็นโรดมูฟวี่ดิเออหนังเดินทางไอโรดมูฟวี่กรีนบุ๊กก็จะมีกลิ่นของหนังโรดมูฟวี่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยของฝรั่งอ่ะเขาจะโฟกัสกันแบบนี้มากกว่าเครื่องมือต้องซัพพอร์ตเรื่องมาก่อนแล้วเครื่องมือทีหลังหนังไทยบางเรื่องไม่ใช่ทุกเรื่องนะครับหนังไทยบางเรื่องที่ไปไม่ถึงฝั่งอ่ะเพราะว่าบางครั้งอ่ะเขาอยากเล่นกับเครื่องมือนั้นก่อนเลยต้องไปหาเรื่องมาซัพพอร์ตเครื่องมืออย่างเช่นเฮ้ยอยากทำหนังลองเทคว่ะเขียนเรื่องเหี้ยอะไรก็ได้ให้กูทำลองเทคถ้ามันตั้งเป้าจากอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นหนังลองเทคที่เรื่องไม่แข็งแรงมันก็จะกลับสู่วังวนเดิมอีกว่าไอ้เหี้ยหนังมันไม่เคยเวิร์กว่ะแต่มันเป็นลองเทคนะเข้าใจว่ามันก็จะเป็นมุมนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหนัง The Grudge เนี่ยผมมองว่าไอ้เครื่องมือหรือสิ่งที่เขาพยายามจะเล่าจะบีบเค้นจะบรรยายมันออกมาในสิ่งที่มันคลีเช่เนี่ยผมมองเห็นความพยายามของเขาเว้ยแต่มันขาดกันเกินช่วงเริ่มก็ไม่จำเป็นต้องยากขนาดนั้นก็ได้ตรงกลางเหรอจะมาผีจัมสแกร์ตามขนบเหรอไอ้เหี้ยอีกคำว่าอีกไม่ใช่จัมสแกร์อีกกดดันอีกเอาให้แบบอยู่ไม่ติดอะสร้างความคันเพิ่มไปอีกก็ได้ไอ้ความคันอะโยนลงไปเลยโยนลงไปให้คนดูด่ากลางโรงแบบเฮ้ยไปไหนเนี่ยมึงจะไปไหนเนี่ยมึงจะเดินไปไหนมึงไปนอนเธอขอแล้วกูไหว้ละไอ้เหี้ยนาฬิกาในเรื่องอ่ะตีสองแล้วนะมึงไม่หลับไม่นอนกันเลยไอ้เหี้ยง่วงเธอกูไหว้ละหลับตานอนข่มอึ๊บหลับตาอึ๊บนอนที่นอนแล้วอึ๊บเลยไม่ต้องสนใจผีตัวไหนพอมึงอยู่บนเตียงเดี๋ยวผีมันหลอกมึงแต่มึงไม่ต้องสนใจมันพอผีมันมาหลอกมึงแล้วมึงไม่สนใจมันผีมันเหวอเหมือนเด็กนักเรียนต้องขึ้นไปพรีเซนต์งานหน้าห้องไงเพื่อนไม่สนใจไอ้เหี้ยมันจะเหวอะมันจะแบบทำตัวไม่ถูกอะเหวอแบบหลอกแฮ่มึงไม่สนใจกูแฮ่ไม่สนใจเงี้ยผีมันจะท้อไปเองเว้ยมันจะไปนั่งท้อแท้ร้องไห้มุมห้องของมันเองมึงอย่าไปใส่ใจมันดิไม่ใช่อันนี้ผมพูดติดประชดอะนะหมายถึงว่าสร้างความกดดันดิกดดันกูอีกกดดันกูอีกแล้วเขาเนี่ยจบเลือกจบได้ดีแล้วแต่ไอ้เหี้ยเอาอีกมันต้องอีกอะเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องเนี้ยเรื่องหรือวิธีการเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยผมให้ไม่ผ่านเลยส่วนอีกอย่างหนังผีต้องพูดคือเทคนิคภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมีการใช้เทคนิคที่ไม่ได้หวือหวาอะไรหนึ่งอย่างที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ทำได้ดีและผมต้องขอชมเลยคือเรื่องงานแสงงานจัดแสงในภาพยนตร์เรื่องนี้ผมถือว่าใช้ได้เลยมันจะมีฉากนึงที่ผมชอบมากฉากขับรถตอนกลางคืนของเขาอะเป็นตรอกแล้วเป็นไฟฟูดนะโอเคเราเห็นบ่อยแล้วแต่คุณไปดูเองแล้วกันซีนนั้นน่ะมันอยู่ในจังหวะที่ผมมองว่าเฮ้ยโอเคอะมันเป็นซีนที่เอาจริงๆภาพยนตร์เอเชียมันมีโดยทั่วไปอะเราเห็นเกือบทุกเรื่องอะแต่
ไอ้เหี้ยมันไม่พอดีขนาดเนี้ยเรื่องแสงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเทคนิคณขณะที่ถ่ายอะภาพยนตร์เรื่องนี้ทำได้ดีแต่เอาจริงๆมันเป็นเหมือนพื้นฐานน่ะถ้าอยากให้ได้คุณภาพที่ดีเรื่องพวกนี้มันก็ต้องดีก่อนโดยรวมแล้วฟังมาตรงนี้เนี่ยเรื่องก็ยังเฉยๆเทคนิคก็ยังเฉยๆจังหวะผีมันขาดเกินเรื่องเทคนิคต่างๆก็ดีแต่ก็ธรรมดาเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้นะผมขอให้ไว้ที่4คะแนนเป็นหนังผีอีกเรื่องที่วุ่นเวอร์จริงๆช่วงเริ่มอ่ะผมไม่เข้าใจว่าจะไปเริ่มให้ยากทำไมเอาให้มันดีๆก่อนแล้วก็บิ้วให้มันถึงสร้างความกดดันให้หนักเอาเวลาไปทำอะไรกับเรื่องให้มันแบบเข้าใจง่ายกว่านี้แต่มันมีอะไรมากกว่านี้คำว่ามีอะไรมากกว่านี้คือเล่นกับตัวละครหลักให้มันแบบเจอปัญหาให้มันเจอคอนฟลิกต์ให้เล่นกับความบิ้วอัพให้เล่นกับอะไรมากกว่านี้โอเคหลายๆฉากเนี่ยมันดูแบบโอ้โหแม่งจงใจโหดกันแบบโจงครึ่มอ่ะมันก็มีแต่ว่าไอ้เหี้ยมันอีกอ่ะมันขาดเกินๆอ่ะก็ลองไปดูแล้วกันครับใครต้องการหาหนังผีดูในอาทิตย์นี้เนี่ยผมมองว่าเอาเป็นว่าถ้าคุณไม่รู้จะดูหนังเรื่องไหนแล้วจริงๆอ่ะ The Grudge หรือบ้านผีดุเนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกให้คุณได้เช่นกันลองดูได้ครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะคุยกับคุณหรือเปล่าแต่ยังไงซากออกจากกันไปฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ผลงานของหนอนหนังนะครับผมก็จะมีเพจ Facebook หนอนหนังและ Channel YouTube หนอนหนังนะครับฝากไลค์ฝากแชร์เยอะๆก็ใครที่ไลค์ที่แชร์อยู่เป็นปกติก็ต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆครับผมขอบคุณมากยังไงซะเนี่ยก็เจอกันแบบนี้เป็นประจำนะครับบางช่วงก็ทุกวันบางช่วงก็วันเว้นวันเดี๋ยวมีผมเห็นและมีตัวอย่างภาพยนตร์ไทย1เรื่องและภาพยนตร์ฝรั่ง1เรื่องที่ผมอยากจะรีแอคชั่นมากเห็นแว๊บๆเดี๋ยวจะลองดูแล้วกันครับว่าน่าสนใจขนาดไหนขอไปเซอร์เวย์จากคนที่ดูแล้วก่อนด้วยความที่พอมันเป็นรีแอคชั่นน่ะผมต้องตัดสินใจจากการที่ไม่ดูถูกป่ะผมก็จะเซอร์เวย์จากคนรอบข้างก่อนว่าเฮ้ยมันน่าสนใจป่ะเดี๋ยวรอลุ้นแล้วกันว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรแต่1อย่างที่ฝากประจําเลยคือภาพยนตร์1เรื่องครับไม่ว่าจะดีจะเหี้ยจะเป็นหนังที่คุณโคตรประทับใจหรือจะเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องครับคนทำงานทุกคนอดหลับอดนอนตั้งใจทำให้คุณดูเพราะฉะนั้นต้องไปดูด้วยตาคุณเองเว้ยแล้วคุณจะพูดได้เต็มปากเลยว่าภาพยนตร์เรื่องเนี้ยมันคุยกับกูป่ะบอกเลยภาพยนตร์เรื่องเนี้ยไม่คุยกับกูอ่ะเหี้ยแล้วเหมือนจะไม่คุยกับใครเลยในโรงด้วย อ๋อมีกลุ่มนักศึกษาแฮะเขาจะแบบอุ้ยอายอุ้ยอายแทบจะถกเสื้อมาปิดหน้าตัวเองอ่ะอยากให้ทำอย่างนั้นมามีจังหวะพวกอย่างนี้อยู่ลองไปดูแล้วกันครับว่าคุณชอบไม่ชอบอย่างไรเอาเป็นว่าถ้าใครถามหาหนังผีจัมสแกร์อยู่ช่วงนี้ก็ลองไปดูแล้วกันนะครับแต่ที่แน่คือวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ